เปิดหน้า133นะครับไอ้ตรงที่ผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวพี่แบงค์ใจลองไปฝึกทำเองแล้วนะเพราะว่าจะต้องไปสอนเรื่องใหม่หน้า132ครับเด็กๆถ้าเกิดนะครับสัมประสิทธิ์หน้า x เนี่ยไม่ใช่1นะครับน้องๆก็จะต้องหาค่า x ก่อนว่าถ้าเกิดตัวหารเนี่ยเป็น0นะครับค่า x จะเป็นเท่าไหร่ x ที่เราได้ตัวนั้นนะครับจะเป็นค่า a ที่เราจะเอาไปแทน x ในตัวตั้งวันนี้เราลองหาไปหลายคนเหมือนกันกลุ่มไหนหายไปเยอะเนี่ยจุฬาภรณ์สตูลด้านหน้าคือสาธิตตานีด้วยผู้ชายหายไปพอครับเมื่อวานสาวน้อยหายไปเด็กเชียงใหม่เศร้าเลยเมื่อวานหน้าร้อยสามสามข้อ 2พร้อมนะครับหลักการทำข้อนี้นะครับคือให้เราเอาตัวหารเนี่ยมาเท่ากับ0ก่อนเพื่อหาค่า x ก่อน 2x ลบ 5เดี๋ยวเราจะเซียนมากเลยคือเดี๋ยวเราจะสามารถตอบได้ทีว่า a คือเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่คล่องทีหรือใครคล่องแล้วอย่าประมาทนะ 2x เท่ากับ5 x เท่ากับเศษ5ส่วน2นี่คือกรณีที่ตัวหารเนี่ยสัมประสิทธิ์หน้า x ไม่ใช่1นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้คือ px นะครับมีค่าเท่ากับ 6x กำลัง2ลบ 17x บวก 13ปึ๊บเดี๋ยวเราจะแทนค่า x ด้วยเศษ5ส่วน2ก็จะกลายเป็น p ของเศษ5ส่วน2เท่ากับ6คูณด้วยเศษ5ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย17คูณด้วยเศษ5ส่วน2แล้วก็บวกด้วย13ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็น6นะครับคูณด้วยเศษ25ส่วน4ลบด้วย17คูณด้วย5นะครับน้องๆครับ17คูณ5มันได้85ส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วย13บวกด้วย13ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอา2ตัดก่อนนะครับ2 3 6 2 2 4มันก็จะกลายเป็นเศษ75ส่วน2ลบด้วยเศษ85ส่วน2แล้วก็บวกด้วย13นะครับ75ลบด้วย85ก็ติดลบ10ส่วนได้2แล้วก็บวกได้13ใช้แม่2นะครับ2 1 2 2 5 10นะครับกลายเป็นลบ5บวก13ได้อะไรครับลบ5บวก13ได้อะไรครับ8ครับคำตอบข้อนี้คือเศษคือ8ถ้าเราเอาตัวนี้ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย 2x ลบ 5จะเหลือเศษ8นะครับหารยาวนะครับหรือเดี๋ยวเราจะเรียนการหารสังเคราะห์ซึ่งคุณครูหลายท่านก็สอนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อ3นะครับข้อ3แปด x กำลัง2ลบ 26x บวก 41 นะครับหารด้วย 2x ลบ 3 น้องๆครับเรากำลังจะหาเศษที่เหลือจากการหารตัวนี้ด้วยจำนวนนี้นะครับเราเอาตัวหารเนี่ยมาเท่ากับ0ก่อนเลย x เท่ากับอะไร ลัดจากลบ3ย้ายข้ามเป็น3จาก2คูณอยู่ย้ายมาเป็นหารนี่ครับเดี๋ยวเราจะแทน x ด้วยเศษ3ส่วน2ตรงนี้ก็จะกลายเป็น px มีค่าเท่ากับ 8x กำลัง 2ลบ 26x บวก 41 p ของเศษ3ส่วน2ครับ p ของเศษ3ส่วน2นี่มีค่าเท่ากับ8คูณด้วยเศษ3ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย26คูณด้วย x คือเศษ3ส่วน2แล้วก็บวกด้วย41ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็น8
คูณด้วย3กำลัง2ได้9 2กำลัง2ได้4ลบกับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ใช้แม่2กับพอ2 1 2นะครับ2คูณ13ได้26 13คูณ3ได้39บวก41ทำความเข้าใจเท่านี้นะครับใช้แม่4ตัดทอน4 1 4 4คูณ2ได้8 9 2เท่าไหร่ครับ18ลบ39บวก41พี่เอา18ไปบวก41ก่อนนะครับได้59 59ลบ39ก็20ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับถ้าน้องเอาตัวนี้ตั้งหารด้วย 2x ลบ3เศษที่เหลือจะคือ20เศษที่เหลือจะคือ20หน้า134ข้อ6 4x กำลัง3ลบ 6x กำลัง2ลบ 2x บวก7นะครับหารด้วย 2x บวก1นะครับเราจับตัวหารนะครับมาเท่า0ก่อนนี่ครับจับมาเท่า0 2x บวก1เท่า0 2x เท่าไรลบ1ปึ๊บ x เท่าไรลบ1ส่วน2ครับลบ1ส่วน2ปึ๊บนี่คือค่า x เศษลบ1ส่วน2หรือลบเศษ1ส่วน2ก็ได้นะครับเหมือนกันเท่านี้นะครับ p x ก็คือตัวตั้งได้อะไรนี่ตัวตั้งปึ๊บปึ๊บน้องๆครับเดี๋ยวแทน x ด้วยลบเศษ1ส่วน2นะครับลบเศษ1ส่วน2เท่ากับ4คูณ x ก็คือลบเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3ลบ6คูณลบเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ2คูณลบเศษ1ส่วน2แล้วก็บวก7บวก7ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็น4นะครับคูณด้วยลบเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3จำนวนลบเศษเล็กยกกำลังเล็กที่ได้ลบ1กำลัง3ได้1 2กำลัง3ได้8ลบ6ตรงนี้ได้เศษ1ส่วน4นะครับจำนวนลบเศษเล็กยกกำลังเล็กคู่ลบคูณลบเป็นบวกปึ๊บตีแค่นี้ก่อนนะครับลองคิดดูว่าได้เท่าไหร่ใช้แม่4ตัดนะครับ4 1 4 4คูณ2ได้8กลายเป็นลบเศษ1ส่วน2ใช้แม่2ครับ2 3 6 2 2 4ลบเศษ3ส่วน2 1 บวก 7 ได้ 8 1 บวก 7 ได้ 8 กลายเป็นลบ1ส่วน2 ลบ3ส่วน2 เป็นลบ4ส่วน2 แล้วก็บวกได้ 8 2 1 2 2 2 4 ลบ2 บวก 8 ได้ 6 ครับ เรียบร้อยครับ ข้อ 6 ตอบเศษคือ6ต่อไปนะครับข้อที่8ให้เวลาสัก2นาทีลองคิดดูนะครับจับตัวหารมาเท่าสูตรก่อนข้อ8เรามาดูข้อ8นะครับว่าใครจะถูกบ้างขั้นแรกนะครับเราเอาตัวหารเนี่ยมาจับมาเท่าสูตรก่อน 2x ลบ3เท่ากับ0 2x ลบ3เท่ากับ0นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 2x มีค่าเท่ากับ 3 2x มีค่าเท่ากับ 3 ย้ายข้าง 2 ไปหารครับกลายเป็น x เท่ากับเศษ 3 ส่วน 2 ปึ๊บปึ๊บตัวตั้งคือตัวตั้งนะครับ 4x กำลัง 4 ลบ 6x กำลัง 3ลบ 2x บวก 14 เตรียมตัวแทนค่า x ด้วยเศษ 3 ส่วน 2 นะครับแทนค่า x ด้วยเศษ 3 ส่วน 2 ครับ p ของเศษ 3 ส่วน 2 เท่ากับ4คูณด้วยเศษ 3 ส่วน 2 ทั้งหมดยกกำลัง 4 ลบ 6คูณด้วยเศษ3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3
ลบ2คูณเศษ3ส่วน2แล้วก็บวก14ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็น4นะครับคูณด้วย3ยกกำลัง4ได้81 2กำลัง4ได้16ลบกับ6คูณด้วย27ส่วน2กำลัง3คือ8ต่อไปนะครับลบ2ไปกับ2นะครับเหลือเท่าไหร่ติดลบ3บวกอะไรครับบวก14ปึ๊บเห็นไหมใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วเดี๋ยวเราใช้แม่4ตัดทอนนะครับ4 1 4 4 4 16ปึ๊บตรงนี้ใช้แม่2นะครับ2 3 6 2 4 8ได้ออกมาเป็นเศษ81ส่วน4ลบเศษ3คูณ27เศษ81ส่วน4โอ้ลบกันหมดไปเห็นเปล่าลบกันหมดไปได้11ครับ